โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection วันนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับผมแต่เมื่อวานเราก็บอกไปแล้วว่าเราอยากจะเล่นนี่สีขาวนะใช่หรือเปล่านึกอยู่ซากุระชุดว่ายน้ำหรืออยากจะเล่นฮิตอินงสายแยกจิตอะไรวะแยกจิตย้ายร่างหรือว่าจะเป็นฮินาตะชุดว่ายน้ำปะล่ะเนี่ยตอนแรกอยากจะเล่นเนจิครับเนจิที่ตายไปแล้วน่าสงสารจริงเชียวนี่ยังไม่ได้เล่นเนาะนี่มีตอนโตด้วยนะจะว่าไปเอาละเนจิผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วมวย8ทิศฝ่ามือขึ้นสวรรค์มวย8ทิศฝ่ามือว่างมวย8ทิศ64ฝ่ามือไม่มีชุดมีชุดนี้ชุดเดียวและมวย8ทิศเป็นท่าไม้ตายผมชอบนะผมชอบเนจินะมันโกงนี่มันมีเนตรสีขาวเนตรสีขาวที่มองเห็นทะลุทะลวงว่าไงลีเราทีมเดียวกันใช่ไหมตีนะตีไงขึ้นกระแทกฝ่ามือดูจะกามาแล้วพุ่งใส่พุ่งใส่1 2 3 4 5จีจุดสายจีจุดนะครับผมสายจีจุดมาสิครับมามวยขึ้นสวรรค์รุมฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะฝ่ามือว่างเออโดนจับทุ่มเฮ้ยชักชักอยากเล่นลีแล้วสิมานี่เลยขึ้นสวรรค์กลางอากาศครับผมเอาไปจับปั๊บปั๊บเอาจับไม่โดนขึ้นเขาใส่หนึ่งจับเออซุปขอจับหน่อยโอ้โหใกล้เกินไปเอาพุ่งไปไหนล่ะนี่ไงหลบแล้วก็ปาดาวกระจายแล้วก็เข้าใส่ตีไงฝ่ามือว่างของข้าเป็นยังไงจับอึ๊บเอาลืมเออยังไม่ตายมาดูอันตีของข้ามาลีโหอะไรวะเมื่อกี้นี้มันพุ่งเข้าไปนะอันตีฮึซึบโอ้โหบอยอ่อน64ฝ่ามือป้องกันหลบบอยอ่อน64ฝ่ามือลีรับไปที่จุดที่จุด64ฝ่ามือของข้ามุ่งมั่นไปสู่จุดที่สูงขึ้นนั่นแหละคือชะตากรรมของฮิวงะโอ้โหตายไปแล้วครับนี่คือมวยออนสุดยอดกระบวนท่าท่าสายฮิวงะไงล่ะสุดยอดกระบวนท่าฮิวงะไงล่ะจะได้นะตายตรงช่วงสงครามนินจาสู้กับ10หางมาบังตัวช่วยดารุโตะไว้อะโดนทิ่มชึกชึกทั้งที่ตัวเองมีดวงตาที่เห็นทุกอย่างทำไมไม่ใช้ฝ่ามือปัดอาจจะแบบว่าปัดไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัวรับแทนทางหน้าสงสารอาจจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละจับป้าซูตะเนะขอกอดหน่อยครับผมอึ๊บขอกอดหน่อยครับอึ๊บขอกอดไม่ได้ไม่ให้กอดนะครับขอกอดหน่อย1 2 3ฝ่ามือผมกอดมานี่ป้าขึ้นสวรรค์กลางอากาศนี่แหละกอดป้าหน่อยกอดหน่อยของกอดโดนปลาเล่นไปแล้วปึ๊บโบกอดหน่อยตีไงกอดได้แล้วตีนะฝ่ามือว่างเปล่าครบผมป้ามันเสียดายท่ามันปล่อยได้ทีเดียวนะฝ่ามือว่างเนี่ยดูนะเนี่ยกดย้ำก็ไม่ออกเอาไปเลยครับตีแน่64ฝ่ามือของผม
มันน่าจะกดย้ำได้มุ่งมั่นไปสู่จุดที่สูงขึ้นนั่นแหละคือชะตากรรมของฮิวเงาะเป็นหน้าตาตอนเด็กว่ะผมยังไม่ได้เล่นร่างเด็กเลยดีกว่ามันเล่นร่างผู้ใหญ่ใช่ไหมปาโถเอ้ยที่หน้าเลยไม่มีผู้ใดต่อกรกับฮิวเงาะได้หรอกนะเฮ้ยผมยังไม่ได้เล่นร่างเด็กเลยนี่หว่าแต่ว่าไปต้องเล่นร่างเด็กก่อนนะเราจะได้รู้ถึงพัฒนาการของท่าทางแต่ละท่าไม่น่าเลยยิ่งต้องไปเล่นซากุระตอนเด็กหรือเปล่าซากุระตอนเด็กอะไรคืองี้รวดเร็วนักใช่ไหมมานี่เลยขอกอดหน่อยกอดนี่นะกอดไป1ทีกอดแล้วก็พุ่งเข้าใส่ไม่ได้เว้ยคืนสวรรค์เอ้ยไม่ใช่คืนสวรรค์เนี่ยมันต้องเรียกว่ามวย8ทิศขวามือก็คืนสวรรค์นั่นแหละขวามือว่างนี่นะไม่ได้หรอไม่มาแบบไม่มาก็เข้าใส่จับกอดวับกอดงับเอ้าโดนกอดกลับได้เลยครับนี่นะขวามือว่างของผมเป็นยังไงล่ะถึงวะทีนึงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่แน่กอดนี่ไงกอดแล้วมันเจ็บกอดแล้วมันเจ็บนะครับผมหาไม้ตายไปเลยเดือดแดงนี่ได้เป็นไงล่ะท่านไรกังเกเอเขาเตะครับต้องรีบจัดการมุ่งมันไปสู่จุดที่สูงขึ้นเลยนะนั่นแหละคือชะตากรรมของฮิวงะนะมวยป่าทีทั้ง64ฝ่ามือครับผมเสียดายเราไม่ได้เล่นตอนเด็กเนาะต้องมุ่งไปให้สูงขึ้นกว่าไหนถ้าเล่นตอนเด็กเราก็จะได้เห็นพัฒนาการกันนะทุกคนเห็นพัฒนาการของฮิวงะเนจิคราวนี้แหละเราจะได้เห็นท่าทางการเตะต่อยของเนจิของเราเนี่ยทำมือเป็นแบบจี้จุดเนจิปะทะคารินไปเตะต่อยมาดูขวามือว่างธรรมดานี่คือขวามือว่างธรรมดาฮึบแล้วข้าขวามือว่างแบบลงข้างล่างนี่ลงดินแล้วต่อเนื่องได้ไหมไม่ได้เว้ยเอาใหม่ดิขวามือว่างหัวไม่ติดเว้ยเอาไหมกดไม่ติดเฮ้ยทำไมมันกดไม่ค่อยติดอะไรป้องกันเหรอขอกอดหน่อยผู้หญิงกอดไม่ได้กอดไม่ติดนี่คือการเตะต่อยเฮ้ยกดไม่ติดอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงขึ้นไปบนโบมาสามผมพุ่งไม่ติดเว้ยตั้งหลายตาแล้วไอ้แน่ขึ้นสวรรค์เฮ้ยขึ้นสวรรค์กลางกันได้เหรอเฮ้ยโคตรเท่ฝ่ามือเอาว่า64ฝ่ามือหัวจิ้มมุ่งมั่นไปสู่จุดที่สูงขึ้นนั่นแหละคือชะตากรรมของฮิวงะหน่วยอ่อน64ฝ่ามือ64นะ60ยูงะแข็งแกร่งที่สุดในโคโดฮะดวงตาสีขาวแต่นารุโตะได้ลูกได้โบรุโตะเป็นตาของพ่อนะอ๋อมีน้องไงฮิมาวาริก็ดวงตาแม่เอ้ยฮิมาวาริก็ดวงตาพ่อนะแต่พอเฮ้ยแต่พอเนี่ยเฮ้ยขอสู้ก่อนแล้วกันนี่แล้วก็3นี่นะกลางกาดดีกว่ากลางกาดนี่ถ้าเราเตะขึ้นแล้วเราใช้ขึ้นสวรรค์กลางกาดได้มั้ยเดี๋ยวเราขอรอขึ้นไปกลางกาด3แล้วก็คือสวรรค์อึมฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะอะไรไปไกลๆอย่าเดินเข้ามาอย่าเดินอย่าเดินปั๊บถ้าไว้ตายสิครับรออะไร6มือว่างเปล่าป้องกันถ้าไว้ตาย64ฝ่ามือจิ้ม
มึงมุ่งมั่นไปสู่จุดที่สูงขึ้นนั่นแหละคือชะตากรรมของยูงะโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเราลองท่าไม้ตายแบบไม่ปิดฉากใช้กอดไม่มีพูดไรต่อกอดกับยูงะได้หรอเห็นเนตรไหมเห็นเนตรไหมเนตรสีขาวขุ่นขวัญก็มีความสามารถเทียบเท่าเนตรของตระกูลอุจิวะนะจะว่าไปตระกูลอุจิวะนี่ก๊อปปี้จะถาฝ่ายตรงข้ามได้ดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามของเนจิบองทะลุจักกะเลยว่าฝ่ายศัตรูกำลังใช้จักกะไปที่ขาหรือไปที่มือไม่ที่ทีมสวรรค์กลางอากาศโคตรเท่ครับแต่นี่เป็นลูกเล็กต้องเป็นลูกใหญ่ต้องเป็นลูกใหญ่แบบนี้ฝ่ามือว่างนี่นะจับกอดเอาไปหมุนไม่ได้เว้ยยันระเบิดตีแน่ตี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 ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เอาไปตีแน่ป้องกันเฮ้ยขึ้นสวรรค์กระเด็นออกไปสี่กระเด็นออกไปพุ่งเข้ามาก็โดนขึ้นสวรรค์นะจ๊ะบอกไว้ก่อนฝ่ามือว่างเปล่ามวย8ทิศ64ฝ่ามือขึ้นสวรรค์เป็นยังไงล่ะบังมิดเลยบังมิดเลยตัวใหญ่บังมิดตามขึ้นข้างบนตามนี่ตามอีกเอาดิถ้าไม้ตาย64ฝ่ามือเป็นไงล่ะคอมโบเท่ดีเหมือนกันนะฮะมุ่งมันไปสู่จุดที่สูงขึ้นนั่นแหละคือชะตากรรมของยูอะเราบอกว่าจะใช้ก่อนยูอะใช้ไปแล้วยูอะไม่มีผู้ใดต่อกรกับยูอะได้หรอปิงปิงปิงใช้ได้ต่อไปก็ต้องเอาจริงกับการแปลงระเบิดพลังหิวงะเนจิจะเป็นยังไงวะคงไม่มีอะไรหือมือหรือป่านะจะว่าไปหิวงะก็แค่เนจดวงตาป้องกันนี่แน่บอกให้ไปไกลๆป้องกันเหรอมาดูเนจซิงเป็นไงล่ะเส้นเลือดขึ้นฝ่ามือว่างเปล่าของข้านี่แน่เฮ้ยหลบได้เหรอนี่ท่าเดิมว่ะแล้วท่านี้ล่ะนี่แน่มวย8ทิศฝ่ามือว่างมวย8ทิศฝ่ามือแปวหมดแล้วขึ้นสวรรค์โอ้มันเป็นท่าไม้ตายเฉยเลยป่านนี้เป็นไงล่ะป้องกันป๊อกชาร์จจักระหมดแป๊บป้องกันนี่แน่กอดหน่อยขอกอดหน่อยป้องกันอีกแล้วเหรอป้องกันมันกันกอดได้ที่ไหนล่ะแปลงล่างมวยอ่อนฝ่ามือว่างของข้าปั๊บไอ้ย่าฝ่ามือว่างธรรมดาไปก่อนแล้วก็นี่แน่อ้าวสู้กันเหรอเฮ้ยทำไมปล่อยไม่ออกนี่แน่ปล่อยออกแล้วแต่ท่านี้ล่ะขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์รุนแรงขึ้นจับโป้อ้าวเลือดเหลือแค่นั้นเลือดเหลือแค่นั้นตีแน่จิ้มเหมือนเดิมมันไม่มีคัตซีนอะไรเลยนั่นแหละสตาร์กรรมของคิวต้องเอาไปตีกับนารูโตะว่าวะถึงมีคัตซีนตีกับนารูโตะตีกับใครได้เฮ้ยพรุ่งนี้เล่นได้ดีดีมะมาดามาดาต้องมุ่งมั่นมุ่งไปให้สูงขึ้นกว่านี้เล่นนี่ดีไหมพวกโอโรจิเล่นไหมยังพวกลูกน้องโอโรจิเล่นไหมยังภาคเนี้ยลูกน้องโอโรจิมาเร็วต้องไปเสิร์ชดูในยูทูบเลยตีแน่ป้องกันโอ้โหมาถึงก็ท่าไม้ตายเลยนะตีแน่ขอดูขึ้นสวรรค์หน่อย
ามวยอ่อนขึ้นสวรรค์เฮ้ยขึ้นสวรรค์ดูแรงๆขึ้นนะนะแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่เข้ามาว่ะแล้วมันจะได้ใช้ไหมเนี่ยมันใช้ยากอยู่เลยนะมันใช้ตรงนี้อ่ะแล้วก่อนนะหยดขวามือว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใช้กอดหนึ่งทีกอดหนึ่งทีมาชาร์จจักระตรงหน้ามันดูถูกกันชัดขึ้นสวรรค์บรูเอ้ากลายเป็นท่าไม้ตายเวนกับกดเบิ้ลกดเบิ้ล64ฝ่ามือครับผมหายกันมานี่ไงล่ะผมจะขึ้นสวรรค์ให้โดนขึ้นสวรรค์อ้าวไม่เข้ามาวะขึ้นสวรรค์ผมดูดิเราก็ตั้งท่าเตะว่าฝ่ายตรงข้ามจะพุ่งเข้ามาแต่ที่ไหนไม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะไปใช้ประชิดใช้ระยะประชิดตีนะใช้ระยะประชิดไม่ติดตามใช้ระยะประชิดตีโอ้โหเป็นยังไงล่ะขวามือว่างเปล่าหมดอีกแล้วมาถูกเอ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเอาโดนจับพุ่งอื้อใจเย็นตีแน่จับเหรอเอ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายวับดังอากาศเข้ามาดีไม่เข้ามาว้าวเอ้ยขอมือว่างเวลารอแปลงร่างรอแปลงร่างได้เออจะใช้ขึ้นสวรรค์ผมจะใช้ขึ้นสวรรค์ให้ได้นี่ไงเอาตีขวามือว่างนี่ไอ้ไม่ใช่ขวามือว่างนี่หว่าเมื่อกี้มันชื่อว่าอะไรวะหิวง้าแข็งๆขึ้นเมื่อกี้มันไม่ใช่ชื่อขวามือว่างนี่หว่าตอนแปลงร่างอะอะไรวะขวามืออะไรมหามหาภากาศมหาภากาศมหาภากาศเหรอมหาภากาศเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะมองไงเพิ่งจะมองเอาดูก็แปลงร่างแล้วมันก็เป็นฝ่ามือว่างเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ว่างใช่ไหมเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่แปลงร่างแข่งกันผมเสร็จก่อนนะผมไปฝ่ามือมหาอากาศหาอากาศเนี่ยท่าต่อสู้เหมือนเดิมหมดเลยอันนี้ขึ้นข้างบนเหมือนเดิมขวามือนี่แน่มหาอากาศหาภากาศว่ะมหาภากาศเนี่ยผมนี่แน่โอ้โหดูเลือดฝ่ายตรงข้ามดินี่ไงเรียบร้อยจะตายแล้วแย่แล้วเราจะชนะแล้วอะไรกันผมรอแปลงร่างโชว์ทีนึงเวลาเลยเยอะแค่แปลงร่างทีเดียวดูดิจงตีฝ่ายตรงข้ามปังตายมาขึ้นสวรรค์บูดขึ้นสวรรค์ตั้งกลางอากาศแล้วแม่งเท่ดีว่ะหมดเหรอจักรหมดเหรอทำไมใช้ไม่ติดใช้ไม่ติดอ่ะตีแน่เพิ่งจะติดโอ้ยจะเอาเท่ๆไปเท่ซะละให้ตายเถอะลาก่อนมวยอ่อน64ฝ่ามือของผมเอื้อท่อนไม้หมดโชว์เรียบร้อยข้าไม้ตายมันคือจุดอ่อนของเจ้า มันมาไปสู่จุดที่สูงขึ้นนั่นแหละคือชะตากรรมของคิวงานเองที่ตายไปแล้ว64ฝ่ามือจงไว้อะไรให้กับเนติชาวนั้นไร้จุดบอสคงจะรับรู้ได้ด้วยร่างกายสินะเอาล่ะขอไว้อะไรให้กับเนจิที่ไม่มีเนื้อเรื่องของเขาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ